่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่18มีนาคม2564โดยใช้บอฟครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนของวันนี้พลาดบอลถ้วยแนวรุกทีมชาติไทยต้องบินด่วนร่วมทีมของญี่ปุ่นโดยงานนี้ผมเจ้ายานะฮะสิทธิโชคพาโสกองหน้าทีมชาติไทยจากทัพฉลามชนพลาดลุยศึกฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ8ทีมเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วหลังมีกำหนดต้องออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นร่วมทัพ FC บริวกิลทีมดังแห่งศึก J-League 2ในวันที่2เมษายนที่ถึงนี้ซึ่งเจ้ายะจะเข้ารับการกักตัว14วันตามมาตรการการป้องกันของโควิด-19ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นจะเข้าร่วมซ้อมกับทีมและก็ช่วยต้นสังกัดล่าแชมป์ J-League 2นั่นเองทำให้เขาต้องพลาดลงสนามกับทางชลบุรี FC ในเกมฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่ต้องเปิดบ้านพบกับทางตราด FC นั่นเองครับโดยงานนี้ทางสถานการณ์ปัจจุบันของสโมสร FC บริวกิลนั้นลงสนามในฤดูกาล2021นี้ไปแล้วทั้งสิ้น3นัดชนะไป3นัดเก็บทั้งหมด9คะแนนรวดนะฮะหลังรองจากฝูงของตารางคะแนนณเวลานี้เป็นว่างานนี้นะผมเจ้ายานะฮะก็ดูแล้วคงจะไปอยู่ที่นู่นโดยด่วนโดยเร็วเลยทีเดียวเพราะกักตัว14วันก็นับจากนี้ไปนะฮะมันก็จะทันวันที่2เมษายนพอดิบพอดีก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้ายาสิทธิโชคพาโสคนนี้กันด้วยก็แล้วกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับอังเก้ชื่นชมแข้งมารินอสทำงานหนักจนสามารถชนะโทคุชิมะได้โดยงานนี้หลังเกมที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสตัวสกัดของธีรธรบุญมาทันเปิดบ้านเอาชนะโทคุชิมะวอลติสไป 1-0 โดยทางผอ.สโมสรอย่างอังเก้ปอสเทโกกูได้เผยมาว่ามันเป็นการแข่งขันที่ท้าทายและก็ชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักจนต้องคว้าชนะในเกมนี้โดยอังเก้ได้กล่าวมาว่าเกมนี้เป็นเกมที่ท้าทายนะแม้จะยังเล่นผิดพลาดกันบ่อยแต่เรานั้นก็ได้รับผลการแข่งขันที่ดีผู้เล่นรักษาสัญญาพร้อมทำงานอย่างหนักเสียดายที่พลาดได้ประตูที่2แต่ผมคิดว่ามันเป็นผลพวงมาจากการที่ผู้เล่นของเรานั้นทำงานกันอย่างหนักจริงๆโดยผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่า5เกมตั้งแต่ที่เปิดสนามนั้นเป็นอย่างไรอดีตทางกุนซือทีมชาติออสเตรเลียได้เผยมาว่าผมไม่คิดว่ามันแย่นะผมเห็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นผลการแข่งขันกับทางฟอนตาเล่นั้นไม่ดีเลยอย่างไรก็ตามจากการแก้ไขเพิ่มเติมจากตรงนั้นผลลัพธ์ปัจจุบันออกมาดีและผมไม่คิดว่ามันจะแย่แต่ยังได้หรอกนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นมีคิวทำศึกฟุตบอลลูวันคัพนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มกับทางซามาเช่ฮิโรชิม่าในวันเสาร์ที่27มีนาคมจะเตะกันเวลา 12:00 นเป็นต้นไปก็ถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตเช่นเดิมครับนะผมเป็นว่างานนี้ถือว่ามาถูกทางกันจริงๆนะฮะทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไม่เห็นโกอุ้มเนี่ยอีกหลายเกมเลยจะสามารถยังคงทรงตัวแล้วก็เอาชนะแบบนี้ได้ต่อไปไหมต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับของดีเมืองตราด4แข้งไทยที่น่าสนใจของทางช้างขาวเจ้าเกาะแม้ทีมจะตกชั้นไปแล้วก็ตามทีโดยงานนี้ที่ผมตกชั้นสู่ลีกรองไปอีก1ทีมนะฮะสำหรับทางช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC หลังมีเพียงแค่16แต้มจะได้หมด27เกมรั้งอันดับที่15ของตารางคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยอย่างทางสุโขทัย FC ทีมอันดับที่13ถึง11แต้มซึ่งก็แม้ว่าจะชนะใน3นัดที่เหลือก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากการตกชั้นอยู่ดีแต่แม้จะต้องตกชั้นทว่าตลอด27เกมที่ผ่านมาสโมสรตราด FC นั้นก็มีนักเตะไทยที่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในฟอร์มที่น่าสนใจซึ่งอาจจะได้รับข้อเสนอจากทีมในระดับที่1ให้ได้ลุยกันต่อในลีกสูงสุดของทีมในฤดูกาลหน้าโดยงานนี้ของดีเมืองตราดนะฮะที่เราคัดมานั้นจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มจากคนที่1กันก่อนก็แล้วกันสรรเสริญลิ้มวัฒนะสรรเสริญลิ้มวัฒนะนี่อดีตมิดฟิลด์ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของเมืองไทยที่กลายเป็นนักเตะจอมพเนจรเพราะถูกปล่อยตัวแบบยืมตัวจากการท่าเรือ FC มาอยู่กับทางตราด FC เมื่อช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาและสโมสรช้างขาวเจ้าเกาะนั้นนับเป็นสโมสรที่10แล้วของเจ้าโก้ที่เริ่มเล่นฟุตบอลสโมสรศรีราชาบ้านบึงตามมาด้วยบุรีรัมย์สุรินทร์พิจิตรทรูแบงคอกอุบลสุโขทัย FC การท่าเรือ FC อยุธยายูไนเต็ดและก็ล่าสุดนี้คือตราด FC นั่นเอง
แต่ที่ทางตลาด FC ด้วยวัยที่มากขึ้นประสบการณ์ที่มากขึ้นและก็วุฒิภาวะที่มากขึ้นของเจ้าโก้คนนี้ก็ทำให้เขาคนนี้กลายเป็นตัวหลักในแผงแดนกลางของช้างขาวเจ้าก่อในช่วงเลทที่2ได้แบบสบายๆพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยืนหนึ่งของทีมเลยก็ว่าได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวและการโฮลดิ้งบอลก็ทำได้ดีเหมือนกลับมาเป็นเจ้าโก้ในเวอร์ชันนิวดัสกอนคนเดิมอีกครั้งและที่แฟนบอลยังคงจำไม่ลืมก็คือการทำแฮตทริกฮีโร่พาทางตลาด FC นั้นบุกชนะสุโขทัยไป4-2ซึ่งเป็นแฮตทริกแรกในชีวิตการค้าแข่งของเจ้าตัวและก็เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำแฮตทริกได้ในซั่นนี้โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ13นาทีเท่านั้นแถมแฮตทริกดังกล่าวนั้นยังเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวนั้นรู้ข่าวมาว่าคุณพ่อของเขาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเพียงแค่1วันเสร็จเท่านั้นซึ่งเจ้าโก้คนนี้ก็ได้แสดงสปิริตอย่างแรงกล้าด้วยการบอกกับสโมสรมาว่าเขาอยากช่วยสโมสรก่อนจะกลับไปร่วมงานศพของคุณพ่อก่อนจะซัดแฮตทริกได้อย่างยิ่งใหญ่โดยกันนี้ก็เชื่อได้เลยว่าในซั่นหน้านั้นจะต้องมีทีมมามองนะฮะแล้วก็พยายามดึงตัวเจ้าโก้คนนี้ไปร่วมทัพอย่างแน่นอนแบบอาจจะเป็นรูปแบบการยืมตัวหากสิงเจ้าท่าไม่ใช้งานแต่ก็ต้องดูว่าจะมีทีมไหนกันบ้างและทีมใดที่จะคว้าตัวสรรเสริญลิมวัฒนะคนนี้ไปร่วมทีมได้สำเร็จนั่นเองเจ้ามาคนที่2พรปรีชาจารุไนโดยพรปรีชาจารุไนคนนี้เนี่ยผมเจ้าของฉายาแมสซี่ปากน้ำที่แม้จะรูปร่างเล็กและก็มีอายุแต่หลัก35ปีแล้วทว่าเขาคนนี้ยังมีเรื่องอื่นมาทดแทนทั้งในเรื่องของความฉลาดในการเล่นพรสวรรค์ด้านเกมรุกความคล่องแคล่วและความปราดเปรียวไปกับบอลได้ดีโดยในซีซั่นนี้ด้วยวัยเพียง35ปีพรปรีชานั้นยังสามารถเป็นตัวหลักของสโมสรตราด FC ในระดับไทยลีกได้แบบสบายๆโดยเขาคนนี้ย้ายจากทาง PTT ระยองมาอยู่กับทางช้างขาวเจ้าเกาะและก็ได้โอกาสจากอาจารย์พยงขุนเนนในการลงสนามในศึกไทยลีกไปแล้วถึง22นัดแบ่งเป็นตัวจริงทั้งหมด12นัดและตัวสำรองอีก10นัดโดยซัดไปแล้วถึง2ประตูซึ่งมากที่สุดเท่าที่เขาเคยยิงได้ในศึกไทยลีกจำนวน1ฤดูกาลกันเลยทีเดียวไม่แน่มาว่าอาจจะมีทีมที่สนใจในตัวของเมสซี่ปากน้ำและเอาเขาคนนี้ไปใช้งานในฐานะยางอะไหล่หรือตัวเปลี่ยนเกมในช่วงท้ายเกมก็เป็นได้เจ้าหมากคนที่3ก็จะเป็นทศพรศรีเรืองโดยนับเป็นผู้สัมประตูมากประสบการณ์ของศึกไทยลีกอยู่แล้วนะฮะสำหรับเจ้าเอทศพรศรีเรืองที่อยู่กับทางตลาด FC มาตั้งแต่ปี2019โดยก่อนหน้านี้เขาคนนี้มีประสบการณ์กับทั้งสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดBC เทโรศาสนะพัทยายูไนเต็ดนครราชสีมาและก็ประยอง FC โดยเขาคนนี้เคยคว้าแชมป์โตโยต้าลีกคัพเมื่อปี2014กับทางมังกรไฟมาแล้วอีกต่างหากสำหรับซีซั่นนี้เจ้าเอคนนี้ในวัย30ปีลงสนามให้กับทางตลาด FC ไปแล้วทั้งหมด15เกมและเก็บคลีนชีตได้จำนวนกว่า4นัดกับทีมอย่างทางปริสเทโร FC ชลบุรี FC การท่าเรือ FC และก็ประยอง FCก็เรียกได้ว่าด้วยประสบการณ์และก็ลีลาการเซฟที่ยังคงพอมีลวดลายอยู่น่าจะทำให้เขาคนนี้อาจจะยังกลายเป็นผู้สามประตูที่ถูกเรียกใช้บริการในทีมระดับไทยลีกกันต่อไปแต่ต้องดูกันว่าจะมีทีมไหนกันบ้างที่สนใจในตัวของอดีตนายทวารของโรงเรียนอสัมชัญรายนี้และต่อมาคนที่3ก็จะเป็นสถาพรแดงสีโดยเจ้าหนุ่มสถาพรแดงสีคนนี้เป็นแนวรับสารพัดประโยชน์คนหนึ่งแห่งศึกไทยลีกโดยเขาคนนี้สามารถเล่นในทางแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายประการหลังตัวกลางทั้งในระบบหลัง2หรือหลัง3โดยในซีซั่นนี้สถาพรได้ลงสนามไปทั้งหมด25เกมให้กับทางตลาด FC ทำให้2ซีซั่นหลังนี้เขาลงสนามในศึกไทยลีกให้กับทางช้างขาวเจ้าเกาะไปแล้วมากกว่า50เกมเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักในแนวรับคนหนึ่งของทางตลาด FC เลยก็ว่าได้ซึ่งอดีตแนวรับของนครราชสีมามาสเตอร์ FC บุรีรัมย์และก็ทรูนั้นรายนี้ยังมีความเก่ามากด้วยประสบการณ์ที่เพียงพอจะขันแนวรับหรือเป็นยางอะไหล่ให้กับทีมอื่นเขาในศึกไทยลีกได้อยู่แบบไม่มีคะเขินอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผม4แข้งนะฮะของดีเมืองตราด FC นะผมช้างขาวเจ้าเกาะที่ดูแล้วนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างแน่นอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะของศึกไทยลีกที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันละกันนะฮะและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่18มีนาคม2564โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับ